และทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่มูโนะนราธิวาสกันนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่เพื่อเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนนั้นสนับสนุนและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดต้องเยียวยาในทุกมิติรวมไปถึงเยียวยาจิตใจในของประชาชนในพื้นที่ด้วยติดตามครับจากคุณอาฮัมัดรอดีบินเจฮะกับมาจากนราธิวาสครับคุณขณะนี้นะครับผมยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่บ้านมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยในขณะนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่และภาคส่วนต่างๆนะครับลงมาในพื้นที่เพื่อเคลียร์พื้นที่และซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับและล่าสุดวันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงมาในพื้นที่เพื่อบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวของท่านเองครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากสนามบินบน.6ไปยังท่าอากาศยานนราธิวาสจากนั้นได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานนราธิวาสไปยังสนามกีฬามูโนะที่สนามฮอตำบลบ้านมูโนะอำเภอสุไหงโกลกโดยเฮลิคอปเตอร์จากนั้นนะครับออกเดินทางไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ณพื้นที่เกิดเหตุเพื่อรับฟังการรายงานสถานการณ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และออกเดินทางไปยังโรงพยาบาลสุไหงโกลกโดยรถยนต์เพื่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บมุ่งหน้าต่อไปยังสนามกีฬามหาราชและได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนผนึกกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและครอบคลุมในทุกมิติวันนี้รัฐบาลก็ได้เร่งตรวจสอบนะในส่วนของผู้ที่บาดเจ็บสูญเสียหรือความเสียหายเนี่ยในพื้นที่ไปแล้วนะแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยนักในบางส่วนนะจ๊ะก็ต้องรายละเอียดอีกครั้งนึงเพราะมันจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะมีการชีวิตนี่มันเรื่องของการเสียชีวิตใช่ไหมบาดเจ็บไม่มีบาดเจ็บมากบาดเจ็บน้อยใช่ไหมในส่วนของบ้านมันก็มีเสียหายทั้งหมดทั้งหลังเสียหาย 70% เสียหาย 30% มันมีกติกาหมดอยู่แล้วในส่วนของเงินตรงนี้นายกก็ได้สั่งการไปแล้วให้เร่งสำรวจโดยเร็วแล้วเร่งอนุมัติเงินตรงนี้เลยเพราะเป็นเงินทดลองจ่ายอยู่แล้วใช่ไหมอันที่สองที่อยู่ในกับดูแลของอันนั้นคือนอกจากมัดไทยแล้วกระทรวงด้วยกระทรวงนี้เกี่ยวข้องเยอะท่านนี้ก็มอบไปบ้างแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ที่นายกกำกับดูแลอยู่คือเงินกองทุนบริจาคใช่ไหมของรัฐบาลที่นายกเป็นคนที่เลือกตรงนี้ไว้ก็จะไปดูตรงนั้นเพิ่มมาอีกสมทบให้เลยจ้ะว่าตามสัดส่วนที่มันควรจะเป็นนะแล้วก็อีกอันก็วันนี้ก็ยินดีขอบคุณภาคธุรกิจเอกชนมาช่วยก็บริจาคมาในพื้นที่ก็20กว่าล้านแล้วมั้งนะ19ล้านนะอันนี้ก็จะตอนนี้ที่ใช้อยู่ตอนนี้ไงเรื่องซ่อมสร้างอะไรทำนองเนี้ยเพราะนั้นผมว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะในการที่จะฟื้นฟูแต่สิ่งสำคัญที่ฝากไว้ก็คือว่าเราจะทำอย่างไรให้ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่น่าใสาน่ามาเยี่ยมเยือนเป็นตลาดชุมชนที่มันดีกว่าเดิมโดยที่มันเป็นรบกวนสิทธิของท่านกำลังอาจจะต้องมีการจัดระเบียบใหม่สักนิดนึงเพราะในไหนเราก็จะสร้างใหม่แล้วไงใช่ไหมทำให้มันดีกว่าเดิมสักหน่อยเดินได้ถนนกว้างขึ้นได้ไหมเพราะไม่งั้นมันแออัดมันอันตรายเหมือนกันนอกจากนี้นะครับความต้องการของประชาชนให้มีการซ่อมสร้างบ้านโดยหน่วยทหารตำรวจปกครองซ่อมบ้านที่เสียหายหน่วยวงรอบนอกที่สำรวจควบคู่ไปกับการเยียวยาจิตใจพร้อมรักษาโดยทีมสหวิชาชีพจิตแพทย์เภสัชกรพยาบาลนักจิตวิทยาพร้อมกันนี้นะครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโกลกติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวให้สามารถใช้งานได้ติดตามข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์และความคืบหน้าต่างๆได้ทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสครับและนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับในพื้นที่บ้านมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับขณะเดียวกันนะครับขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่เดินทางเข้ามาให้กำลังใจกับผู้ประสบเหตุในครั้งนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะขอความร่วมมืองดเดินทางมาในพื้นที่นะครับเพราะว่าในขณะนี้ยังคงมีเจ้าหน้าที่มาเคลียร์พื้นที่เกรงว่าจะขัดจังหวะของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆนั่นเองครับสำหรับในช่วงนี้นะครับกลับไปยังห้องส่งกันต่อเลยครับครับขอบคุณครับคุณอาฮัมัดรอดีบินเจฮะนะครับก็รายงานมาจากในพื้นที่